โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำตัวเว็บแคมของ Logitech นะครับตัวนี้ครับเป็นโมเดลเก่าแล้วนะครับเป็นรุ่นของ Logitech Webcam Orbis AX AF นะครับตัวนี้นะครับตามโมเดลนี้เลยนะครับตัวนี้ครับถึงจะเก่านะครับแต่ว่าให้ความละเอียดภาพเนี่ยคมชัดมากครับเดี๋ยวผมจะต่อให้ทุกท่านดูนะครับว่ามันสามารถต่อออกภาพออกมาเนี่ยคมชัดสวยงามไม่แพ้เว็บแคมรุ่นใหม่ๆที่ขายอยู่ตามท้องตลาดนะครับโอเคครับตัวสเปคของเขาครับตามนี้เลยนะครับซึ่งบอกว่านะครับมันเป็นตัวเซ็นเซอร์ครับ2ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ถึง HD ครับยังไม่ถึง Full HD นะครับประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็สามารถได้8ล้านพิกเซลนี้ตัวไหนไม่รู้นะครับผมไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าตัวเวลาต่อกล้องจริงนะโอ้โหมันมีความชัดมากนะผมทำการต่อทุกขั้นโดนครับตัวซอฟต์แวร์เนี่ยผมลงไปแล้วนะครับเนี่ยตัวซอฟต์แวร์ผมลงไปแล้วครับจะทำการต่อทุกขั้นดูนะครับว่าความคมชัดนี่มันสุดยอดจริงจริงนะครับตัวนี้นะครับสมกับราคาตัวของ Logitech ตัวนี้นะครับโอเคครับผมก็ทำการต่ออุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ไดรเวอร์ตัวนี้มาครับเป็น Logitech นะครับ USB Camera Orbis นะครับ AF นะครับก็ตัวนี้ต่อเรียบร้อยแล้วก็ทำการติดตั้งไดรเวอร์โปรแกรมนะครับเป็นไดรเวอร์ที่ผมโหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับก็ผมจะทำการทดสอบให้ทุกท่านดูว่ากล้องนะครับตัว2ล้านพิกเซลนะครับในปี2024เนี่ยมันยังน่าใช้หรือเปล่าครับของ Logitech นะครับผมทำการเข้าตัว Quickแคปเจอร์ครับโอเคเดี๋ยวผมทำการทดสอบเรื่องของรูปภาพทุกท่านดูก่อนครับถ้าดูจากจอตัวนี้ครับก็สามารถมองเห็นได้คมชัดนะครับผมทำการเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาครับไอ้ตรงนี้นะครับมันจะมืดมากนะครับแต่ว่ากล้องสามารถที่ใช้ระบบ HDR นะครับในการทำให้ภาพนะครับมีความสว่างมากขึ้นนะครับเดี๋ยวผมปิดนะครับตอนนี้ครับถือว่ามืดนะครับแน่นอนตอนนี้ครับถ้ามันมืดไม่สามารถมองเห็นนี่ก็ยังสามารถมองเห็นตัวเบ็ดได้นะครับสามารถคอนฟิกได้เยอะมากครับตัวนี้นะครับเป็นเว็บแคมที่ยังน่าใช้อยู่นะครับสำหรับตัวผมนะครับสามารถปรับนะครับเป็นแม็กก็ได้นะครับตัวนี้ซับเซนเซอร์นะครับ8ล้านพิกเซลนะครับในเรื่องของสแตนดาร์ดตัวนี้ครับมันทำการกดถ่ายภาพทุกท่านดูนะครับโอเคครับผมจะทำการนะครับทดสอบตัววิดีโอให้ทุกท่านดูครับว่าสามารถอัดได้ขนาดไหนครับนี่นะครับตัวนี้นะครับในการอัดวิดีโอครับจะใช้8ล้านพิกเซลนะครับนะตัวนี้ครับ8ล้านพิกเซลนะครับอัดวิดีโอนะครับมาแล้วนะครับเห็นว่าภาพเขาเนี่ยภาพเนียนมากนะครับในตัวนี้นะครับสังเกตครับว่าอัดวิดีโอครับตัวเช็คบ็อกซ์เนี่ยกลายเป็นตัววายสกรีนทันทีนะครับสต็อปนะครับลองอ่านตรงนี้ครับตัวสแตนดาร์ดจะกลายเป็น2ล้านพิกเซลเห็นไหมครับโอเคเราลองอัดเป็นวายสกรีนดูนะครับอ
เห็นไหมครับว่ามันสามารถที่จะคอนฟิกได้เยอะมากๆนะครับสามารถติ๊กนะครับฟีเจอร์ถือว่าใช้งานได้ครับนี่คือ device นะครับสามารถนะครับมีไมค์ตัวนะครับเห็นไหมครับมีไมค์ตัวสามารถเลือกใช้ไมค์จากตัวอย่างตัวนี้ผมต่อตัว JBL Clip นะครับก็สามารถใช้ได้นะครับตัวของคอมพิวเตอร์เองก็ใช้ได้นะครับก็ตัวของเองก็มีครับไมค์ในตัวนะครับคุณภาพเสียงขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเทสทุกท่านดูทีหลังนะครับว่าไมค์เขาดีไหมนะครับเนี่ยกดนี้ครับไมค์แต่ว่ากล้องอยู่ไกลนะครับเพราะว่าคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการถ่ายรูปภาพทุกท่านดูนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับถ่ายภาพนะครับเซนเซอร์ตัวธรรมดานะครับตัวสแตนดาร์ดนะครับสามารถถ่ายสูงสุดได้8ล้านพิกเซลครับโอเคนะครับโอเคลองมาตัวเป็นไวสกรีนครับเห็นไหมครับว่าโซลูชันมันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับซอฟต์แวร์กำลังหมุนอยู่แล้วนะครับโอเคมาแล้วครับเพื่อทำการปรับขนาดนะครับผมทำการถดถ่ายทุกท่านดูอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับในการถ่ายภาพเนี่ยจะใช้เซ็นเซอร์สูงสุดที่8ล้านพิกเซลนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูภาพของจริงครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตัวนี้คือภาพนะครับเป็นไงบ้างครับตัวเซ็นเซอร์นะครับเดี๋ยวโอเคผมว่าตัวนะครับใช้ตัววัสกินนะครับใช้เซ็นเซอร์แปดล้านพิกเซลถือว่าชัดนะครับนี่นะก็ชัดเจนนะครับถือว่าใช้ได้นะยังมีรายละเอียดในการให้เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัววิดีโอดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทุกท่านดูวิดีโอครับเซ็นเซอร์8ล้านพิกเซลนะฮะยังถือว่าให้ความคมชัดนะครับโอเคผมจะเปิดตัวหนึ่งตอนนี้ดีกว่านะครับลองดูตัวนี้ดูนะครับเห็นไหมครับว่าโอ้ยังเนียนอยู่นะฮะนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับยังเห็นความคมชัดอยู่นะครับรูปโดเรมอนยังดูรู้เรื่องนะครับไม่แตกเป็นวุ้นนะครับโอเคครับก็สังพอให้ดูพอสังเกตครับเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอตัวนี้อัพขึ้นไปให้ทุกท่านดูนะครับก็จบการพรีวิวตัวกล้องรุ่นเก่านะครับประมาณ7ปีที่แล้วครับก็ยังน่าใช้อยู่นะครับในปี2024ตัวนี้นะครับขอบคุณครับ
การอยู่สองสิ่ง